เอเชียนใช่ไหมฮะก็ดีใจมากเป็นปีเป็นปีที่2แล้วใช่ปะใช่ที่เราทั้งเรา2คนได้รางวัลอะไรเงี้ยก็มันเหมือนเป็นผมว่ามันเหมือนเป็นแรงอีกแรงเป็นเหมือนฐานอีกก้อนนึงที่แบบช่วยจุดไฟในการทํางานของเราให้มันแบบเราอยากพร้อมที่จะแสดงงานผลงานต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนเป็นแรงผลักดันอีกแรงนึงที่ทําให้เราพร้อมที่จะมุ่งไปในอนาคตอืมใช่ครับผมดีใจยังดีใจทุกครั้งที่เราได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งเป็นรางวัลนี้รู้สึกว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยความตั้งใจของเราจากผู้กำกับเองทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเองอ่ะมันประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็เราจะอยากทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ตัวทั้งทีมงานเองก็อยากให้ทุกคนได้รอชมแล้วก็รอเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะรางวัลแต่คาดหวังว่ามันจะเป็นผลอีกผลงานนึงที่ดีมากๆของเราเพราะเราตั้งใจทำกับมันจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวเนื้อเรื่องตัวบทอ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยได้ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ในอีกมุมมองนึงอะไรเงี้ยตอนที่เรารู้ว่าเราได้รางวัลนี้อ่ะโทรหากันเลยมั้ยหรือว่าพี่ออฟพุ่มกับโทรหาเรา2คนก่อนเพราะว่าเหมือนเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลามีเรื่องดีใจเสียใจเขาก็โทรมาหาเราสองคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจที่เขาเปิดรับเราสองคนนะแล้วก็เหมือนสบายใจที่จะคุยกับเราอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องอย่างที่บอกมีเรื่องเสียใจดีใจอย่างเช่นได้รับรางวัลอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาหาเราวิดีโอคอลอะไรเงี้ยก็มันทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์มันลึกซึ้งนะรู้สึกว่าการทำงานด้วยกันบางทีเราไม่ได้ทำงานปุ๊บเราหายไปแต่นี้มันยังคงอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคนอีกคนนึงให้เราคิดอุ้งขาแล้วก็เป็นคนที่คอยเป็นผมว่าเป็นอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักอีกคนนึงเลยรักและเคารพเลยครับไม่จบไม่เคยจบไม่เคยจริงวันนี้ก็เรียกว่ายังคุยกันก่อนมางานนี้ก็เพิ่งโทรหากันเลยใช่แต่ว่าเวลาที่แบบว่ามีอะไรใช่จะอัปเดตกันตลอดบางทีพี่ออฟไปออกกองล่าสุดรับทวายไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปให้กำลังใจก่อนไปเปิดกล้องอะไรเงี้ยผมไปที่กองสุดมิก็โทรไปเงี้ยมิก็ว่างก็ไปที่กองบ้างอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันใช่ครับอย่างนี้มันจะกดดันเราในงานที่เราต่อรองกันผมว่าถึงไม่เลยมีกดดันหรอไม่กดดันไม่กดดันแต่หมายถึงว่าแบบไม่กดดันหรอกว่าแบบไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยผลงานถัดไปของเรามันจะต้องได้รางวัลนะหรือว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จมากๆสุดท้ายแล้วผมว่าเราแค่ทำงานที่มันได้เราได้รับมาแล้วเราทำกับมันให้เต็มที่ก็พอแล้วเลยใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเอบิ๊กมาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็ขอบคุณจริงๆครับสุดท้ายก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยอยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็โอ้โหทุกคนป่วยเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองมากๆนะครับผมดูแลเพื่อดูซีรีส์เรา2คนนะอันแน่ไม่ได้สปอยเด้อนะทำไมแล้วก็แสดงก็ดูเต่าเล่นแววผมรู้สึกว่าการเล่นมีพิรุธไปก่อนมันดูมีอะไรดีแต่จริงๆก็เรารู้สึกดีใจมากดีใจจริงๆทุกคนคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็หวังว่าถ้าวันใดมีโอกาสวันใดมีโอกาสเราก็จะมีซีรีส์ใหม่ทุกคนติดตามนะครับก็ขอบคุณสำหรับความรักที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับผมครับวันเกิดผมมาวันเกิดอัปเดตวันเกิดเธอไงของขวัญเขาว่าฝึกงานแล้วก็ทำงานด้วยซึ่งเขาจะไม่ว่างไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ล่าสุดกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยคุยแล้วล่าสุดว่าเออเขาอะรู้แล้วเขาอยากได้อะไรก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะอยากได้อะไรก็ครับก็มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมแล้วบอกไม่ได้เอาแปลว่าตอนแรกเว้ยกูพูดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขามีของขวัญให้เราครับด้วยดีด้วยเหรอด้วยดีคือมัดมือโชคเลยเหรอไม่พี่รูดเอาไม่เดี๋ยวเราติดตามกันมันมี2ซอยมี2ซอยใช่เพราะว่าเขาบอกว่าให้เอิร์ธเลือกว่าจะเอาให้เขาอันไหนซอยแรกกับซอย2เงี้ยซอยแรกน่าจะไกลหน่อยซอย2น่าจะใกล้บอกแค่นี้แล้วกันครับผม
ช่ครับกูพูดถึงเรื่องนี้สบายใจครับแล้วน้ำเสียงเปลี่ยนแล้วสบายใจครับรู้สึกว่าบางทีเราได้อยู่กับพระธรรมเราได้อยู่กับหนังสือสวดมนต์หรือว่าทำคำสั่งสอนของพระเจ้าอะไรเงี้ยมันทำให้เราสงบจิตสงบใจมากขึ้นแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอีกหนึ่งอย่างว่าจริงๆแล้วอะเราเป็นคนนิ่งมากนะเราไม่เป็นคนแบบว่า alert ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะครับเราก็เป็นคนที่มีความนิ่งได้อยู่เหมือนกันปกติผมคิดว่าเอ้ยเราจะแบบ alert ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆเราเป็นคนนิ่งว่ะทำให้เรารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่เราไม่เคยรู้ก็ถ้าใครว่างก็ลองไปดูเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะได้อะไรกลับมาเหมือนกันครับชวนเขาก็อยากไปอยู่แล้วแต่ล่าสุดเราเพิ่งกลับลำปางไปแล้วก็โหไปตะลุยทำบุญมาทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเช้าก็เหมือนไปเหมือนทำบุญให้ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็มีการขอขมาพ่อแม่กราบเท้ากราบพงอะไรอย่างเงี้ยล้างเท้าแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ไปวัดแล้วก็ไปไหว้ศาลบรรพบุรุษอะไรประมาณอย่างนั้นแฟนเดย์เลยแฟนเดย์เร็วๆนี้ครับผมก็แฟนเดย์ไปดูกันได้นะครับวันที่22ครับผมยังขายบัตรอยู่นะในแคดิเกนเมเจอร์ครับผมครับที่ยูเนียนฮอลล์นะครับศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ครับเวลา 20:00 นนะครับโอ้จริงๆอันนี้เลือกเป็นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเครียดเหมือนกันนะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพด้วยปกติเนี่ยเราจะไปจัดที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทำอะไรบางอย่างที่มันดูแบบแตกต่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟนคลับมากขึ้นก็ค่อนข้างที่จะได้เลือกเพลงเยอะอยู่ครับผมแล้วก็เรื่องของเต้นของโซอะไรเงี้ยก็ถ้ามีจังหวะดีๆก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นวงเล็บมั้งใช่เห็นไหมเห็นเป็นไงบ้างล่าสุดเห็นเพลงอะไรไม่เขาจะแบบว่าคิดโชว์ว่าอยากให้เราทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยจริงๆก็มีหลายอันน่าสนใจอะไรนะครับมีอะไรเข้ารอบไหมมีไหนเข้ารอบไหมหรอมีหมอลำมาอยากทำนะอยากทำหมอลำนะผมรู้สึกว่าหมอลำกำลังมาแหละช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสขอลองไปหลังบ้านคุยกันดูก่อนว่าเออเราจะทำโชว์กันยังไงดีครับแต่จริงๆก็จริงๆมีการเตรียมไว้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่าพอมีเสนอไอเดียมาก็มีหลายอันน่าสนใจแล้วก็อาจจะลองไปอะแดปต์แอปพลายอีกทีอาจจะเป็นสลับขั้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสลับขั้วยังไงสมมติเออเนี่ยที่ผ่านมาจะเป็นนิ่งๆใช่ไหมเออก็จะอัลเลิร์ทขึ้นหรือเปล่าจะเพลงเร็วหรือเปล่าส่วนมีก็จะที่ผ่านมาก็จะมีเพลงเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะซอฟลงช้าลงหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับใช่คุณเหมือนเฉลยแล้วเลยได้ครับได้ครับทำก็ตอนนี้ผมให้เป็นหน้าที่ของค่ายเลยครับเพราะว่าเราได้คุยกับค่ายแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งพี่ถ่ายทั้งค่ายเองก็มีความคิดเห็นตรงกันครับที่จะไปแจ้งความยังดำเนินคดีตามปกติหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่ายจะอัปเดตอีกทีนึงก็จริงๆแล้วโซเชียลจริงๆผมเข้าใจนะว่าเราสามารถเล่นได้แต่อยากให้เล่นมีขอบเขตแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นดาบสองคมเพราะว่าโซเชียลบางทีเราไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าไปอ่านข้อความอะไรบางอย่างที่มันสะกิดจิตใจเราแล้วก็ไม่สบายใจซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าคนมีคนไปว่าเขาทุกอย่างมีคนไปว่าคนใดคนนึงเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่าทำเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับมันแรงแค่ไหนผมที่ผ่านมาผมยอมมาตลอดนี่หมายความว่าผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ผมเข้าใจว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจทุกครั้งว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงนี้มีคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แต่เนี้ยผมรู้สึกว่าการส่งจดหมายมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกเคสนึงที่ผมคิดว่าเอาไว้วิจารณ์ในโซเชียลดีกว่าอย่าส่งจดหมายเลยใช่มันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่แค่อยากให้ทุกคนตระหนักถึงว่าบางอะไรบางอย่างที่เราทำแล้วมันต้องมีรีแอคชั่นเสมอแอคชั่นกับรีแอคชั่นครับใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ใช่จะมีคนเดียวไหมเพราะมันมีหลายคนเ
อันนี้ไม่รู้เลยครับแต่มันมีมาบ่อยสองฉบับตอนนี้มีสองฉบับครับยังไม่รู้ว่าใครด้วยใช่ใช่อันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธแต่แค่เราอยากทำให้คนอื่นเห็นว่าตระหนักว่ามันไม่ควรทำมากกว่าใช่อย่างที่เราบอกมาไว้เราจะเอาเรื่องยังไงเอาเรื่องอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะอยากรู้ครับแต่แค่รู้สึกว่ามันจะมีกระบวนการทางกฎหมายขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมากได้กว่านี้แค่เดี๋ยวรอค่ายอัปเดตอีกทีนึงใช่งั้นเดี๋ยวประมาณนี้เนาะครับผมครับ